โชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนาเปิดกระเป๋ารับรับ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 ปราสิทธิปราสิทธิปราสิทธิประทานพรด้วยอันนี้อยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะคุณผู้ชมหลวงพ่อแป๊ะรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยเจ้าท่านบารมีของพระเจ้าประการพระปุณณยาพระท้าวีรันดูท้าวประดาสุภาเลสวันสุริยะกาพาพุราหูพระพุราป่าพระพุราคลองเมืองพระพุราจงเครื่องพิเศษตรงมาปัดทุกปัดกองปัดโลกปัดในข้อนอกข้อในข้อวันข้อเดือนข้อปีข้อร้ายร้ายออกไปหายไปข้อ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 ร้ายออกไปหายไปความร้ายแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระประคุ้มครองเทวดารักษาแค่ภาคแค่ภาคแค่ภาคตลอดปลอดภัยแค่ภาคแค่ภาคตลอดปลอดภัยอันนี้อยู่ที่พระสว่างอารมณ์นะคุณผู้ชมผมไปกลางครับด้วยทหารเต็มมือทุกคนทุกท่านลาบูบูรวยรวยรวยลาบูบูรวยรวยรวยลาบูบูรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยเดี๋ยวผมก็บอกว่าให้ก่อนแต่มันพุ่งจากตัวละพันสองพันเป็นตัวหมื่นนะแต่มันพุ่งเองในจริงๆเวลาดูดูเดี๋ยวก็ไม่ขยับเนาะด้านหน้าจะมีอะไรทะลุแต่อย่าทำตัวด้านนี้นะครับแต่ต้องเอาความศรัทธาทำตัวก็ได้ได้เพราะมันจะพร้อมได้เลยเดี๋ยวเริ่มไฟแสงอาทิตย์แต่อย่าทำตัวก็หยอดโล่ละสว่างสว่างสำเร็จสำเร็จรวย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 ทำบุญทำศรัทธาทุกข์ทุกข์ทุกข์แสงสว่างแสงสว่างนี่ท่านผู้ชมบรรยากาศที่มาสว่างอารมณ์นะเห็นไหมเนี่ยคนหลั่งไหลมาทำบุญทำศรัทธานะอยากจะทำบุญก็ทำบุญ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 เกิดเรื่องแสงสว่า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 งน้ำจะดูที่สว่างแสงสว่างแต่สลายทั้งโลกนามูลนะครับต่อตามใจเย็นช้าลงไม่เป็นไรพร้อมกระทำไม่พร้อมในการต่อ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 สบายครับพักก่อนนะผมพักก่อนผมพักก่อนนะครับแล้วอาบน้ำพระพุทธเนตรอาบน้ำให้ได้รับสีอาบน้ำให้ละลายหน้าพระราชอาบน้ำให้แท้อาบน้ำให้แท้แล้วปวดใส่ตะกร้าครับปวดใส่ตะกร้าบรรยากาศครับที่วัดสว่างแสงแสงสว่างแสงสว่างมีน้ำในมือนี่มีน้ำเพื่อแรงกระลันลื่นไหลลื่นระหว่างส่งน้ำให้พระอาบน้ำให้เทวดาแพ้แล้วก็มือยื่นไปที่หลังแพ้แล้วก็เทน้ำให้หมดนะครับแล้วมือเปิดหัวไปจะเปิดที่พระกำลังโยมที่มาไหว้พระไหว้พระอาจจะมาส่งน้ำพระก็ต่อตามได้เนาะโยมที่มาไหว้พระอาจจะมาส่งน้ำพระอาบน้ำด้วยเทวดาก็ต่อตามได้นำบุญกษาทุกไปทำบุญกษาทุกคนที่ลงยันนะครับคนที่ลงยันเฉพาะคนที่ส่งน้ำลงยันก็ไปลงไปยังรอที่เต่าเลยเฉพาะคนที่ลงยันหลังมือนะครับลงส่งน้ำพระเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอได้เลยเนาะคุณปักโคอิมานิบังคับานานิอาทำบุญตามศรัทธาแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างอนุโมทนาบุญนะเกี่ยวเรื่องแสงสว่างจะมีน้ำด้วยมีแสงสว่างด้วยทำอะไรมันจะไหลลื่นสว่างสำเร็จรวยรวยรวยตามศรัทธาภาคไทยภาคไทยคือมองภ
ปรองเท้าเดินแล้วก็ไม่ต้องถอดรองเท้าเดี๋ยวอะไรขึ้นปีนแล้วไม่คุ้มรองเท้าเดินส่งน้ำพระก่อนนะครับอาบน้ำพิจารณ์อาบน้ำให้แม่รัตนีอาบน้ำให้ดาลัยนาคาราอาบน้ำให้แพ้ใจล้างทุกข์ล้างโศกล้างโรคล้างภัยข้อนอกข้อในข้อวันข้อเดือนข้อปีข้อร้ายออกไปหายไปข้อร้ายออกไปหายไปเนาะหรือเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลเนาะคำว่าลองยานหามเลยก็คงจะเป็นวันที่2มิถุนา3มิถุนา6มิถุนา2มิถุนา3มิถุนาตัวอะไรอะลาลาบูบูอะด้วยใช่ใช่ไหมอะไรอาจจะออกมาชื่อนะไอเราเขาเรียกแล้วก็เรียกตามเขาเลยตัวพันไรไม่รู้ลาบูบูบรรยากาศจากที่วัดสว่างอารมณ์นะครับมีแต่ความเจริญทำบุญได้นะครับตามศรัทธาตามนโมทนาบุญแสงสว่างแสงสว่างตามศรัทธาตามศรัทธาจะมีน้ำมีแสงสว่างน้ำในคงกระไหลลื่นว่าสว่างสว่างสำเร็จสำเร็จรวยรวยรวยส่งน้ำให้พระก่อนเนาะอาบน้ำพิธเนศอาบน้ำให้แม่รัศมีอีกเรื่องทรัพย์สินเงินตาพิธเนศจบสำเร็จโชคลาภสำเร็จอะไรน่าพระราชาให้ท่านมาขจัดทุกข์มันทุกข์ปัดส่งให้เราและก็คือมีเหตุเช็คไปมีเหตุเช็คไปก็แท้จะออกรับหน้าแทนเราเลยว่ามันเถอะประสบุญตามศรัทธาอนุโมทนาบุญเกี่ยวเรื่องแสงสว่างแสงสว่างส่งน้ำเสร็จแล้วนะครับเฉพาะเอาที่ลงยันก็ไปนั่งที่เดิมเพื่อตั้งน้ำไปแล้วใครที่จะทำข้าววิธีสาวน้ำตาเทียนเป็นการเสี่ยงทายจะต่อเคาะต่ออายุสาวน้ำตาเทียนจ้าเราต้องการเรียนก็เดี๋ยวถ้าพิธีเอาทีเดียวเราต้องการเรียนกระดอกเคาะต่อชะตาเนาะเป็นการเปลี่ยนทายพญาเข้าพิธีก็ทำบุญท่านละเป็นบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่วันศาสตร์ก็มีเหรียญก็แปะให้เหรียญยุ้งก้าวให้แล้วก็รองยันสองมือมีกำไรให้มีของที่ให้มีหลายอย่างเท่านั้นเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลแต่ที่ลงทั่วไปก็เอาบุญท่านละ200มีกำไรให้ครั้งแรกก็คนไหนลงครั้งแรกเอาข้างขนาดก่อนแขนข้างไหนจะหนักก็จ่ายข้างนั้นก่อนครั้งแรกครั้งที่สองก็เรามีแขนหนึ่งเอาบุญได้นะครับตามราคาเดือดจากเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างแสงสว่างเนาะอนุโมทนาบุญเกี่ยวกับแสงสว่างน้ำเงินยังติดตาน้ำเงินไม่ได้น้ำยังสาธุครับสาธุบรรยากาศทั้งจำนวนอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์นะที่ตรงนี้พระกำลังส่งน้ำพระก็เป็นขั้นตอนก่อนที่จะร่วมพิธีโรงพยาบาลหลังมือหลวงพ่อก็นำยาโยมส่งน้ำพระโดยการขอพรกับเทพเทวดา
ราโสราโรราภัยเสร็จแล้วจบกับนั่งที่เดิมนั่งที่เดิมนะจากก่อนแล้วก็พิธีอยากหลวงพ่อมีเวลาท่านก็จะมาพูดคุยกับโยมก่อนมาพูดคุยกับคุณโยมก่อนอย่างเกี่ยวกับเรื่องโบราณโบราณเคล็ดลับต่างๆและเป็นมาความเป็นมาของพิธีหลวงอย่างต่างอื่นนะเสร็จแล้วท่านก็จะเริ่มประกอบพิธีเราก็เริ่มประกอบพิธีก็จะเป็นการเชิญครูบาอาจารย์มาปฏิทินมาเปิดทิศเปิดทางแล้วท่านก็จะทำน้ำมนต์หลวงพ่อทำน้ำมนต์ในทางที่หลวงพ่อทำน้ำมนต์แล้วก็จะมีพิธีคือพิธีสะเดาะข้อต่อชะตาสาตาตาทีเดียนต่อโทษต่อข้าต่อวัฒนาต่ออายุครอบครองกฎพระพุทธเจ้าจากพิธีนี้จะเริ่มก่อนก่อนที่จะมีการคำว่าลงยันหลังมือนะพิธีนี้โยมท่านใดที่จะเข้าร่วมพิธีโยมก็แจ้งความประสงค์ได้จะมีค่าพันธุ์ค่านัดเดินทางมาท่านละเป็นการฝากพร้อมรับเหรียญรุ่น9ของพ่อแป้ท่านละ1เหรียญ1เหรียญนะก็จะมีคำว่าแต่เรื่องเงินเรื่องวัดโลหะเรื่องมหาจำนวนเรื่องโรงยาเรื่องทองแดงนี่เป็นต้นโยมก็บางอาจจะโชคดีได้เรื่องเงินมีประโยชน์ว่าบูชาระดับ 2-3,000 บาทขึ้นไปเรื่องวัดโลหะที่เป็นบรรยากาศท่านผู้ชมนะที่ให้ผู้ชมดูนะครับท่านใดที่อยากจะขอพรตาสามตาเทียนก็ให้กับเจ้าหน้าที่นะที่ที่นี้จะเริ่มก่อนนะถือว่าเริ่มก่อนเสร็จแล้วเมื่อหลวงพ่อท่านประกอบพิธีเสร็จแล้วก็จะเป็นการลงยันหลังมือนะครับตามโยมท่านใดที่มีความประสงค์จากข้อพิธีเกิดหลักข้อต่อชะตาสามน้ำตาเทียนต่อโชคต่อข้าต่อวาสนาครอบมงคลพระพุทธเจ้ากับหลวงพ่อแป๊ะก็เชิญแจ้งความประสงค์ได้มีข้าประสงค์ว่านั่นหนึ่งขาดป่าแจ้งกันหน้าได้เลยนะครับแจ้งกันหน้านะครับบอกกับเจ้าหน้าที่นะครับจากบอกกับเจ้าหน้าที่ได้สวัสดีก็แจ้งไว้ท่านผู้ชมนะนะเห็นไหมท่านผู้ชมก็รู้สึกบานได้บุญนะแต่เราก็ขอทานาสาธตาเทียนเริ่มไปถึงท่านของน้ำพ่อของน้ำบงเทพของน้ำหรือในขณะที่ผมได้ประชาสัมพันธ์เทพเป็นพรมนะโยมมาผมบางท่านก็จะลึกภาพไม่ออกแต่ในขณะที่เราก็ท่านทำพิธีนะโยมในขณะโยมได้เห็นได้มองแล้วก็ศรัทธาจะเข้าพิธีจบก็แจ้งได้นะก็ถือว่าขณะที่หลวงพ่อยังไม่ได้ดับเทียนโยมยังมีสิทธิ์ที่ที่จะมาให้หลวงพ่อประกอบพิธีสำหรับข้อประจตาสามน้ำตาเทียนได้นะครับอันนี้ก็แจ้งโยมเสียภาพก่อนโยมลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมานะเดี๋ยวพอบางท่านขออภัยหลวงพ่อทำเสร็จแล้วอาจจะสบายให้ผ่านนะจากประโยชน์จากข้าวก็ลุกแล้วก็เดินขึ้นมาบอกว่าจากข้าวพิธีสำหรับข้อประชาการฝากน้ำตาเทียนนะครับเดี๋ยวเจ้าที่ก็จะจัดที่ให้โยมนะนี่เป็นบรรยากาศท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพาผู้ชมไปชมนี้หนึ่งนี่เป็นพระพรหมท่านผู้ชมก็เกิดนะครับเกิดได้ครับในโรคเกิดได้ครับครับคือที่โรคแบบบุหรี่คุณผู้ชมครับเมื่อตอนเด็กๆจากวันที่5ได้ภาพลงมาแล้วนะเอาไปแล้วก็ได้ภาพภาษาเพื่อจะประกอบในสุดท้ายภาษาจะได้เลยนะครับโยมเกิดโยมที่มาใหม่ๆนะโยมท่านใดที่มีความประสงค์จากพิธีลงยันต์กับมือ
ชาวบ้านลงยันหลังมือก็จะมีภาพพันโพธิ์ท่านละ200บาทท่านละ100มีกำไรให้โยมท่านละ1เส้น1เส้นโยมทำไมครับฝากน้ำตาเทียนนะยันฝากน้ำตาเทียนก็เชิญนะครับครับเราตัดตรงนี้เลยครับตัดขอความบางท่านอาจจะไม่ได้เตรียมเงินสดมาโยกก็มาสแกนได้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็รับเงินสดไปทำบุญนะสแกนแล้วก็รับเงินสดไปทำบุญนะก็ยินดีให้ความสะดวกสุขบนะครับการที่ข้าบริการยอมจะแอดสแกนแล้วก็รับเงินสดไว้แล้วก็ไปทำบุญจะเป็นค่าทางโทรหรือบูชาในต่างๆคำว่าลงยันหลังมือเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองประดาเปิดโชครับรับเปิดรับรับโชคเปิดเรื่องวัฒนาจะหยิบจับไปแล้วก็เป็นเงินเป็นทองแก้ได้ทำได้และเสริมได้เปิดดวงเปิดผีอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลเนาะเฮ้ย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 ไอ้คุณแจ๊คพอคุยไปพาลูกโป่งไปลูกไทยลูกไทยไปหาเออบางเรื่องมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวโมงแล้วนั่นเอามาลงยันหลังมือส่วนมากเราก็จะไปลงยันฝ่ามือกันทั่วๆไปแต่ที่วัดลงยันหลังมืออันนี้ก็จะเราก็จะถามเรื่อยๆทำไมวัดสว่างต้องลงยันหลังมืออาตมาก็ถามว่าเวลาในขณะที่เดินไปไหนทำอะไร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 แม้แต่นั่งอยู่เนี่ยเราถามว่าเราเอาหน้ามือออกหรือหลังมือออกหลังมือออกใช่ไหมพอลงยันหลังมือแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลนะพอลงยันหลังมือแล้วเนี่ยมันไปคิดหนึ่งทางใจเดี๋ยวจะเปิดให้เปิดทิศเปิดทางให้เรามันเปิดทิศเปิดทางให้เราแต่ถ้าเวลานะเวลาไปจะไม้มาฟาดเราต้องดูละใช่ไหมบางทีหัวเมียคุยกันไปคุยกันมาคุยกันไปก็เริ่มเสียงดังหัวกระดูกเมียมึงพูดอยู่เรื่องขี้หาเรื่องหลังมือคนนี้แต่ใช่ไหมคำว่าหลังมือคำว่าลงยันหลังมือเนี่ยแย่คนโบราณรุ่นพ่อแม่เขาจะบอกลูกหลานตลอดเวลาไปไหนมาไหนยามค่ำคืนอย่าปากตอกอย่าปากห้อยอย่าปากไหวลงน้ำตัวอะไรตัวกระเทยเข้าป่าตัวอะไรตัวเสือเข้าพิรบตัวงูเข้าพิมือตัวผีไปกองไปป่าก็ต้องป่าเดี๋ยวสองไปลงน้ำไปลงเรือที่หนึ่งเรานั่งเรือไอ้พวกเรือกระเทยขยายอยู่ที่ป่าป่าไปโดนตีนิดพูดหาโบราณก็ว่าจะไปพักจะไปพูดแล้วมีคำว่าสมาสามโยมสามแหลมสามโยมสามโยมสามแหลมมาเข้าตัวเราเขาวานมาเขาใช้งานจะเข้าตัวเราจะคือความจะช่วยแล้วคนโบราณเนี่ยเขามีข้าวคุณปลาพอจะนอนจะนั่งคุยกันไปคุยกันไปคุยกันมาราคาประกันตั้งแต่คนปากไหวอะไรวะจะยายอยู่ย่าอยู่ตีปากไหวมาตามเงินตามแล้วจะมาเข้าตัวเมืองเมืองจะช่วยเขาใช้มาเขาวางมาจะเข้าตัวเมืองจะช่วย
เนี่ยไอ้คนโบราณเขาจะมีคำพูดมีมากมากมากต้องระวังไอ้ที่บางอย่างที่มันมาตามลมตามแรงบางทีผู้ชายนะแต่เข้าโผล่เข้าป่าไปยืนเยี่ยวนะบาราตาแต่งานจบบางทีก็ไปธรรมดากลับมาเอาไม่สบายอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นการแก้ได้การได้และเกิดได้เปิดตาเปิดเมืองประการเปิดโลกประการหมดกับโลกเปิดแง่วาสนาจะหยิบจับอะไรก็มีมันจะทองเปิดโลกเจ็ดสี่ให้อันนี้เป็นความเพื่อเฉพาะส่วนบุคคลตอนนี้อาตมาก็อาจจะได้ใช้คำว่าดำนะดำอาจารย์อาจารย์เอาเป็นดำมีความแล้วก็เหนื่อยแทนไอ้ความรักทุกคนรู้ทุกคนอะไรรู้ทุกคนอะไรรู้ทุกคนอะไรบางทีเขาก็เวรกรรมเนี่ยเหนื่อยกับผัวเหนื่อยกับเมียเหนื่อยกับลูกเหนื่อยกับญาติเหนื่อยกับคนสร้างบ้านบางทีมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบางทีนั่งอยากจะร่วมมาดังๆแล้วสมบูรณ์เวรสมการทักทีว่าไอ้ทำเนี่ยนะบางทีเราเนี่ยจะใช้คำนี้เอาทุกดีกว่าบางทีเวลาทำทุกทีโยนข้าวอุตสาห์เอาอุตสาห์เอาอุตสาห์เอาคำว่าทุกคนเจ็บไม่ได้ปวดทุกไหมทุกก็พาไม่พาทุกนะทุกเราได้ชาวนาบอกทุกบอกว่าทุกไหมทุกกระลำกระลาเราอุตสาห์ติดขัดแดงทุกไหมทุกนักเจ็บพ่อมาตัวไปทุกไหมทุกระหว่างทุกก็บอกก็วัดทุกข์ก็วัดเดี๋ยวมาทุกข์ที่พ่อเนี่ยอันนี้ก็เลยฝากเพื่อเฉพาะคนถูกคนเพราะงั้นในขณะเพื่อธรรมะจะลงยันให้จะลงยันที่แสงให้ก็จะถามว่าโยมที่อะไรโยมก็ตอบไปภาษาโยมไปบอกว่าอาชีพอะไรโยมอาชีพเปิดตัวค่ะเออว่าคำถามไม่ถูกเลยที่ผลสวัสดิ์ว่าคำถามตามคำถามก็มีว่านะเออที่ผลสวัสดิ์ว่าคำถามไม่ถูกเลยสินอกแล้วเราเจอหน้าผาเราเจอหน้าผาให้จะถามให้โลคือต้องใจสามตุ้งโลการหลังมือให้เจอผาให้เจอกระเป๋าตังค์ให้เจอโทรศัพท์ให้เดินไปโฉนดให้ขายที่ขายบ้านขายรถขายครัวขายเมียก็บอกเดินให้ซื้อรถนะ5ปี10ปีรถไปเถอะได้เอารถเก่าไปช่วยได้รถใหม่แต่โดยขอเมียก็อยู่ตายไปเป็นข้าวฮะใช่ไหมเอออันนี้ก็บอกสู่วันฟังในระดับหนึ่งเนาะนี่ก็สู่วันฟังท่านเป็นเหรียญสำหรับท่านที่ตลอดรอบสัปดาห์
นะไปต่อด้านหลังแล้วก็โน้มขาเรื่อยๆนะครับ